ื่องของเราครับอยากควรถามเรื่องความรักเนาะเข้าความรักเลยเหรอคะโอเคค่ะอยากพูดอะไรอ่ะคะก็มันจบแล้วอ่ะค่ะมันเหมือนแบบว่าคุยกันแล้วก็เราหยุดไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยช่วงวันที่10เดือนที่แล้วเสียใจอยู่ไหมคะตอนนี้เหรอคะฮีลใจด้วยการทำงานเสียใจไหมเสียใจก็รู้สึกว่าถ้าความรักมันไปต่อไม่ได้มันก็เสียใจอ่ะแต่ว่ามันต้องมูฟออนอ่ะจริงๆก่อนที่จะมูฟออนก็คุยแล้วก็ปรับแล้วก็รู้แล้วว่าการไลฟ์สไตล์ของเราการใช้ชีวิตแล้วก็หลายๆอย่างมันเหมือนแบบมันไม่ตรงกันพยายามปรับแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ค่ะที่มันต้องปรับตัวกันไปเรื่อยๆเหมือนแบบว่าเราคุยแล้วมันไม่คลิกกันแหละค่ะใช่เราเริ่มรู้ตัวตอนไหนเพราะว่าแบบมันไม่ค่อยคลิกกันเลยมันน่าจะแบบไม่ค่อยลงกันรู้ตัวตอนไหนจำไม่ได้เลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่อยากลงดีเทลว่าแบบตอนไหนอะไรยังไงอะจริงๆเสียดายเวลาไหมพอระยะเวลาอย่างที่แน็กบอกที่5ปีครบได้อีก5เดือนก็ครบ3ปีเกือบ3ปีอันนี้มันใช้เวลาเกือบ3ปีใช่ไหมก็คือคุยกันประมาณ2ปีที่แล้วก็ตามที่มีการคอมเมนต์กันใน IG แล้วก็ใช่ค่ะมีการคุยกันทุกคนก็เห็นอยู่ในโซเชียลใช่ไหมคะแล้วก็จากตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ประมาณ2ปีค่ะแล้วตอนนี้ก็โอเคก็ไม่ได้คุยกันแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาในการคบกันแน็กเขายังไงกับเราบ้างเขาแบบจริงๆก็เสียดายไหมล่ะเพราะความเป็นแน็กด้วยก็เราแบบกับแน็กไหมเราเสียดายเวลาไม่เสียดายค่ะไม่เสียดายเพราะว่ารู้สึกว่าตอนที่คุยกันก็คุยแล้วก็เป็นคนที่น่ารักต่อกันแล้วก็ทำเต็มที่แล้วเขาหนูคิดว่า2ปีที่คุยกันค่ะไม่ได้คบกัน3ปีค่ะใช่คุยกันค่ะแล้วก็เป็นช่วงคุยกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ซับซ้อนค่ะคือก่อนหน้านี้เหมือนมันเป็นแค่คนรู้จักคือใช่ค่ะเป็นคุยกันแล้วก็รู้สึกว่าเออก็ดีนะพี่เขาก็น่ารักแล้วเขาก็เป็นคนที่พูดเก่งคุยเก่งแล้วก็เป็นช่วงที่ดีที่คุยกันตอนนั้นก็จับเพิ่งมาตัดสินใจคบกันตอนท้ายๆอะไรเหมือนสถานะมันไม่คบกันตั้งแต่ตอนนั้นเนาะแล้วก็มีการการบอกว่าพี่เขาบอกว่าไม่สดแล้วใช่ไหมหนูก็เลยว่าเอองั้นเราจะลองบอกเปิดตัวไหมเพราะว่าสำหรับหนูว่าถ้าพูดถึงการคบกันอ่ะมันต้องเปิดตัวเปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นแค่ช่วงเวลา2เดือนที่เราได้แบบทำเต็มที่แล้วเราสถานะแฟนก็คือช่วงเปิดตัวที่ประกาศต้องประกาศทั้งสองฝ่ายหนูก็การที่จะแบบไม่ออกมาพูดก่อนถ้าก่อนหน้านั้นคือถ้าหนูจะเป็นอยู่ดีๆเป็นผู้หญิงออกมาแล้วก็ประกาศว่าแบบว่าหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่กล้าที่จะบอกเพราะว่ามันเป็นช่วงที่คุยกันและพี่เขาก็มีโอกาสที่จะทำอะไรของพี่เขาก็ได้หรือว่าเราอยากทำอะไรของเราจะทำงานจะทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ติดอะไรแต่ว่าถ้าเราคุยกันแล้วจะคบกันอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าตอนนี้ก็จริงๆมันมีเรื่องไขการสำหรับการเลิกกันเองกันว่าเลิกกันด้วยดีหรือว่าเลิกกันด้วยมีอะไรที่เราเลิกกันด้วยดีเลิกกันด้วยดีหรือว่ามีอะไรติดค้างไหมสำหรับหนูตอนนี้หนูไม่มีอะไรติดค้างแต่ว่าพอมันเลิกไปขับไปอยู่ดีมันก็เกี่ยวกันโพสถึงฝั่งเราฝั่งนั้นโพสถึงเราโพสหนูแชร์อะไรใช่ไหมคะจริงๆอ่ะไม่มีชื่อไม่มีอะไรแต่ว่าหนูชอบลงเพลงแล้วก็ลงสตอรี่ลงอะไรอยู่แล้วคือจะตอนที่แฮปปี้หรือว่าจะตอนที่แบบเซ็งๆหรืออะไรคือหนูอยากทำให้ทุกวันแบบว่าเรามีอะไรอัปเดตเพื่อที่คนดูเขาจะได้รู้ว่าเออเรายังไม่ได้หายไปไหนจากโซเชียลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะจะมีการโปรดามาได้ไม่ค่ะไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่มีเจตนาอะไรอย่างนั้นเลยแต่คุณมองว่าในคำสั่งเขาบอกว่าเราไม่ได้เป็นจริง
อื่นเป็นคนที่ดีอ๋อข้อความไม่ได้โพสเองหนูเป็นคนบอกพี่เขาเองว่าหนูชื่นชมเขาว่าพี่เป็นคนที่เก่งแล้วหนูมองเห็นว่าเออถ้าเขาอยากจะเข้ามาทำงานในวงการถ่ายหนังอะไรเงี้ยที่หนูในใจหนูชมอะไรเงี้ยค่ะคือหนูเป็นคนพิมพ์เองไม่มีใครพิมพ์ให้ไม่มีใครใช่ใช่ไม่มีใครพิมพ์ใช่เป็นเรื่องที่ชาวเน็ตของเราเริ่มกันเพราะว่าเวลาไลฟ์สดเกิดการแชร์คุยพูดตรงนี้ก็มันไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นไปแล้วก็ไม่เป็นไรมันไม่มีส่วนตรงนั้นจริงๆมันเกี่ยวกับเรื่องของงานของเราไหมลูกแต่ว่าเหมือนเรากำลังจะมีบทบาทใหม่ๆอาจจะต้องไปเจอคนใหม่ๆนักแสดงผู้ชายนักแสดงพระเอกอะไรอย่างเงี้ยการที่เรามีแฟนหรือเปิดตัวมันจะทำให้เราแบบไม่ทำงานลำบากขึ้นอะไรมีส่วนกับงานไหมหรอคะสำหรับหนูนะคะพี่เขาก็ทำงานหนูก็ทำงานคือเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องสองคนเราจะคุยกันมันคิดกันยังไงค่ะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องงานเลยสำหรับหนูรู้สึกว่าต้องหยุดแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกคือไลฟ์สไตล์หรือว่าการใช้ชีวิตหลายๆอย่างคือเราลองศึกษากันแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไปต่อด้วยกันไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าสัมภาษณ์ได้ดูค่ะแต่ไม่อยากเข้าไปอะไรต้องไปดีแจ้ง